กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะและขอเจริญธรรมสันนิบาตพี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ขอมาส่งกันบ้านทุกหายฉับพลันค่ะแต่จะหายฉับพลันหรือเปล่าก็ต้องขอความเมตตาจากครูทุกท่านนะคะช่วยให้ปัญญาด้วยค่ะว่าทุกนี้จะหายไหมนะคะความรู้มันเกิดจากการที่เราได้ทำงานร่วมกับหมู่ค่ะและทีนี้เวลาที่เราร่วมกันนะคะมันจะมีการนำเสนองานของหมู่ค่ะแล้วมันเป็นความทุกข์ในใจอะค่ะว่าเวลาหมู่มาขอความคิดเห็นหรือนำเสนองานเนี่ยมันจะมีเพียงเราท่านคนเดียวอะที่ชอบไปติคนอื่นนะคะให้ความมันก็ไม่ดูใจตัวเองแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องตินะคะแต่เป็นการให้ความเห็นนะคะว่างานท่านคนมันพ่องตรงนั้นพ่องตรงนี้แล้วเราก็เสนอไปอะค่ะว่าอาจจะแก้ไขหรือไม่แก้ไขก็ได้นะคือเราเสนอดีเหมือนเสนออัตตาค่ะแต่ว่าลึกๆในใจอะเราตรวจดูแล้วเรายังมีความกังวลอยู่ว่าเราจะสั่งสมความละเอียดปราณีตหรือว่ามันจะเป็นการเอาภาระให้พี่น้องหรือว่ามันจะเป็นการที่เราสั่งสมความที่ชอบไปติคนอื่นหรือไปจ้องจับผิดคนอื่นนี่ค่ะมันเป็นความกังวลที่ยังอยู่ในใจว่าเราควรจะทำยังไงดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราถ้าถามว่าเราอยากให้งานมันออกมาดีไหมเราก็อยากให้งานออกมาดีอะค่ะแต่ถ้าเราปล่อยไปบ้างได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ต้องไปละเอียดปราณีตมากได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสองอันที่มันสู้กันอยู่ค่ะตอนนี้คือไม่รู้จะออกยังไงอะค่ะก็ขอความเมตตาจากครูช่วยชี้แนะด้วยค่ะว่าการที่เราไปให้คำวิจารณ์หรือว่าให้ความเห็นกับงานของเพื่อนนะคะเราควรจะประมาณไหนดีค่ะขอบคุณค่ะประคองนี้จะมีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเวลาอย่างเห็นข้อความนี้ประคองจะตรวจคำผิดอย่างเงี้ยก็จะตรวจได้ละเอียดนะคะบางทีพี่น้องก็บางท่านก็จะอ่านผ่านๆใช่ไหมแต่ว่าประคองก็จะเห็นตรงนั้นเป็นเหมือนความเชี่ยวชาญเฉพาะของเราอยู่มันเป็นลักษณะเด่นของเรามาอยู่นะคะนี่กรณีของตัวอักษรนะตัวอักษรหรือข้อความที่อ่านแต่เรื่องอื่นๆนี่ประคองก็ประเมินตัวเองได้ว่าเราก็เห็นจุดพ่องใช่ไหมจุดพ่องแล้วเราก็พูดออกมาพี่ว่าจริงๆเราน่าจะยินดีได้กับเรื่องของความละเอียดที่เรามีนะคะเรายินดีกับสิ่งที่ลักษณะเหมือนกับพวกเราก็จะมีความเชี่ยวชาญกันเป็นคนละเรื่องละเรื่องไปนะแต่เราหนีเชี่ยวชาญเรื่องของการดูจุดละเอียดนี่แหละแล้วแม้แต่เรื่องของจุดที่เราจะพัฒนาน่ะเพราะว่าในการที่เราพูดไปตอนนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงความละเอียดหรือว่าเรื่องที่เป็นความสามารถพิเศษของประคองนะพี่เรียกความสามารถพิเศษก็แล้วกันบางท่านก็ไม่ได้เห็นพวกนี้ไงท่านก็ไม่ได้โฟกัสพวกนี้แต่ว่าเราโฟกัสตรงนี้น่ะแต่ว่าความกังวลใจของเราก็คือว่าเราทำพอเหมาะหรือยังใช่ไหมคะที่เรากังวลใจว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นการประมาณที่พอเหมาะหรือยังจะไปทำให้ท่านใดเดือดร้อนหรือเปล่าตัวนี้คือตัวกิเลส นะตัวตัณหาความอยากของเราความอยากของเราที่อยู่ในใจของเราก็คือถ้าเราทำก็ไม่น่าจะทำให้ใครเดือดร้อนใช่ไหมสิ่งที่เราเนี่ยเกรงว่ามันจะไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรพวกนี้ที่เรารู้สึกเนาะหรือลำบากในการที่จะทำพี่น่ะก็เป็นคนละเอียดเหมือนกันละเอียดเหมือนประคองนี่แหละพี่เห็นตัวหนังสือนะแบบว่าเห็นกระดาษมาเนี่ยเหมือนตาพี่มันจะไปเห็นจุดผิดเขาเลยนะจุดทั้งหน้าเนี่ยมันก็พอโผล่มาเนี่ยนะแบบว่าไปเห็นจุดผิดเลยแต่พี่ก็คิดว่าเพราะว่าพี่สังสมมาเหมือนกันพี่สังสมตัวละเอียดนี่มาเหมือนกันแล้วก็ตอนทำงานด้วยพอเราทำงานเนี่ยเราทำงานเป็นหัวหน้างานที่จะต้องตรวจหนังสือด้วยค่ะตรวจหนังสือเขามีจะมีปั๊มว่าร่างพิมพ์ทานใครร่างใครพิมพ์แล้วก็ใครตรวจทานเนี่ยหัวหน้างานต้องตรวจทานไงคะดังนั้นน่ะมันก็จะเป็นการสังสมมาอยู่ตรงส่วนหนึ่งนะในชาตินี้ที่เห็นนะว่าเราก็ได้สังสมตรงนี้มาทีนี้การประเมินการทำงานเราดูหน้าที่เราเหมือนกับจะบอกว่าดูภาพรวมดังนั้นเราก็จะดูจุดพ้องจุดพลาดนี่แหละที่จะไปแนะนำไปบอกแล้วเราก็คือมันเหมือนหน้าที่ของเรา
ดังนั้นเราก็ยินดีกับการทําหน้าที่ของเราตรงนี้แต่พอเราสั่งสมมามันก็จะเป็นจุดที่เราเวลาเราเห็นภาพต่างๆที่ตอนนั้นเราอาจจะไม่มีหน้าที่ต้องไปบอกก็ได้แต่เราก็เห็นจุดพร่องจุดพลาดที่น่าจะแก้ไขได้เราก็มาตรงนี้น่ะที่ทำให้เราได้เห็นประโยชน์ว่าเราต้องมาประมาณการกระทำให้พอเหมาะนะเพราะว่าจุดสำคัญก็คือถ้าเราประมาณการกระทำได้พอเหมาะนี่มันก็จะเป็นการที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปเบียดเบียนจิตวิญญาณคนอื่นด้วยใช่ไหมที่เราจะรู้สึกได้ส่วนที่เราจะประมาณเนี่ยที่ดูสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือเราตอนนั้นน่ะมันเป็นบทบาทหน้าที่ที่เราจะทำได้โดยที่ผู้รับน่ะท่านก็แสดงความยินดีที่จะรับยินดีที่จะรับอย่างเช่นตอนที่เราทำงานนี้ก็มีการตรวจข้อความนี้กันเนี่ยประคองก็จะเป็นผู้ที่พี่รู้สึกวางใจนะว่าถ้าประคองได้ดูแล้วประคองจะเห็นบอกว่านี่ตัวนี้เดียวนะไม่เองเนี่ยมันไม่เองมันไม่มีมันหายไปอะไรแบบนี้คือเราก็จะบอกได้นี่พี่ก็รู้สึกอยู่ว่าประคองเป็นผู้ที่มีความละเอียดตรงนี้ที่ได้เห็นนี่ก็คือเราก็ใช้ความสามารถที่เรามีนะทำงานมันก็เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากรณีที่แค่เพียงเราประเมินถ้าเรามีสภาวะแบบนี้ว่าเราถ้าเราบอกแล้วมันจะดีแต่เราก็ประมาณเอาถ้าเราประมาณได้ถ้าเรายังไม่แน่ใจในการประมาณเราก็ลองบอกในส่วนที่เราจะคิดว่าถ้าเราบอกไปจะเป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามีปฏิกิริยาออกมาเราก็ค่อยหยุดก็แสดงว่าเราประมาณไม่ถูกเราประมาณเกินไปอย่างเงี้ยเราก็เรียนรู้การประมาณของเราพี่ว่าดีออกจากนั้นเราก็จะยินดีได้ตอนนี้เนี่ยเราประมาณแล้วตรงนี้ยังไม่พอดีนะเราก็หยุดเท่านั้นเองคือเรายินดีกับสิ่งที่เรามีไงตอนนี้เรามีพรสวรรค์เรามีสิ่งนี้แหละอยู่กับตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ามันจะเป็นการสั่งสมอะไรประคองกลัวอะไรนะเมื่อกี้เหมือนมีกลัวว่ามันจะสั่งสมอะไรสั่งสมความจู้จี้จุกจิกความละเอียดปานี่มากไปอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเลยไปเป็นการสั่งสมการจับผิดผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตรงนี้เราเอาประโยชน์ก่อนนะว่าเราคือมีความละเอียดตรงนี้แต่ตรงสั่งสมเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยเรามีความกลัวว่าจะสั่งสมนี่แปลว่าเราไม่อยากเป็นคนมีสภาวะที่เป็นผู้ที่แบบไปเพ่งโทษไปจับผิดผู้อื่นใช่ไหมเพราะกิเลสมันทำให้เราตีความว่าตัวนี้มันเรียกการจับผิดไงถ้าพูดจับผิดมันเป็นลบนะมันเป็นลบแต่ถ้าเป็นผู้ที่จะได้ช่วยผู้อื่นมองในมุมที่ต่างเพื่อที่จะได้ไปแนะนำในการพัฒนาซึ่งท่านจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ด้วยนะท่านจะเอาหรือไม่เอาก็ได้แต่เรามีมุมมองที่แตกต่างไปแนะนำเนี่ยมันก็น่าจะดีไม่ใช่เหรอหลายท่านก็ต้องการมุมมองนั้นนะมุมมองที่แตกต่างแต่ว่าท่านจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ไงเราก็จะมีคุณลักษณะของเราแบบนี้ที่เราจะยินดีได้ยินดีกับคุณลักษณะนี้ของเราแล้วก็ตอนที่จะบอกเราก็ประมาณเป็นเรื่องๆไปถ้าเราประมาณผิดทำให้เอาดูจะเป็นการทำให้ท่านไม่สบายใจแล้วก็จำตรงนั้นเป็นบทเรียนไว้เอาเพราะว่าแสดงว่าไม่เป็นประโยชน์กับท่านคือท่านไม่ได้จะเอาความคิดเห็นตรงนี้มันก็ไม่เป็นประโยชน์กับท่านเราก็หยุดก็เท่านั้นเองก็ยินดีที่จะรับความพร่องความพลาดในการประมาณของเราแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์กับท่านท่านเอาประโยชน์ได้จากข้อแนะนำของเราก็ถือว่าก็เราได้ทำเต็มที่ได้ช่วยเต็มที่ในส่วนของการชี้จุดที่เรามองเห็นและท่านก็ประมาณเอาเราก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าเราจะจุกจิกถ้าเรารู้ตัวว่ามันมีโอกาสของการที่จะเป็นผู้ที่จุกจิกจู้จี้ได้นะเรามาตรวจเราเรื่องเราฝึกตัดรอบได้ไหมเราก็ต้องมาตรวจเราต่อนะว่าถ้าสมมติว่าบางเหตุการณ์เราเห็นอยู่แต่เราไม่บอกได้ไหมแล้วเราเป็นทุกข์ไหมประคองเป็นทุกข์ไหมล่ะคะถ้าไม่ได้บอกถ้าบางครั้งที่มันไม่ใช่การละที่ต้องบอกอ่ะแล้วเราตัดสินใจว่าไม่ควรบอกนี่เราทุกข์ใจไหมคะไม่ทุกข์ใจค่ะก็ไม่ทุกข์ใจก็จะเป็นหมู่กลุ่มที่คุ้นเคยกันทำงานกันเป็นประจำนะคะก็จะบอกได้ค่ะถ้าไม่ค่อยคุ้นเคยก็ไม่กล้าบอกเหมือนกันค่ะ
ค่ะถ้าเราไม่บอกเออเราก็มีประมาณอยู่จะบอกหรือไม่บอกพี่ว่าเราก็ไม่ใช่จุดที่จะไปคิดทุกข์ใจอ่ะที่เราทำอยู่เออก็อยู่ในความพอเหมาะแล้วอย่างเงี้ยแต่เพียงแค่เราไปมีตัวละเอียดว่าเอ้ยมันจะเป็นกิเลสไหมหรือว่ามันจะคือเราไปปรุงมันมีตัวที่ไปถ้านิวรณ์ห้ามันก็จะเป็นตัวฟุ้งใช่ไหมตัวฟุ้งที่ไปคิดว่าเอ๊ะมันจะเสียหายไหมเออมันจะเสียหายไหมอันนี้คำพูดทั้งหมดมาเพื่อพิจารณาให้ล้างความรู้สึกนั้นนะความรู้สึกนั้นว่าเออเราพอใจในจุดที่เราเป็นอยู่นี่แหละตอนนี้แล้วเราก็ประมาณการกระทำให้พอเหมาะของเราเท่านั้นเองในวันที่เราประมาณการกระทำพลาดเราก็ยินดีที่จะได้รู้ว่าเราประมาณพลาดถ้าการประมาณแนะนำแล้วมันเกิดการเบียดเบียนเกิดอะไรขึ้นเราก็ถือว่าเกิดด้านเสียหายขึ้นด้านไม่พึงประสงค์เราก็ยินดียอมรับว่าเราประมาณพลาดแล้วก็ฝึกใหม่เท่านั้นเองโอเคไหมโอเคค่ะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นค่ะค่ะคือพี่น้องเขาก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาหรือว่าอะไรค่ะท่านก็อนุโมทนาขอบคุณเรามาแต่บางทีเรามันทำบ่อยๆซ้ำๆอะค่ะมันเลยไม่แน่ใจว่ามันเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นตัวคิดเติมมามันฟุ้งคิดไปหาหาเหตุให้เรากังวลใจไงแต่เราก็ได้มันก็เราก็เลยได้ใช้ปัญญาในการที่จะไปพิจารณาล้างตรงนี้เป็นคำอธิบายกับจุดที่เรามันอาจจะเป็นจุดของลังเลสงสัยอย่างนี้เนาะวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นอ่ะเราก็จะได้สลายมันไปก็ดีที่ทำให้เราได้เห็นตัวนี้ของเราแล้วเราก็มาพิจารณาล้างค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปเป็นนาลีค่ะก้าวสู่ศีลค่ะ